ี่คือส่วนหนึ่งของอาคารนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับก็คืออาคารที่มีการทำระบบกันร้อนนะครับซึ่งเป็นอาคารเดิมนั้นเป็นอาคารที่เป็นพื้นคอนกรีตธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ร้อนมากๆเนื่องจากว่าคอนกรีตที่เราเห็นแบบนี้นะครับที่จะอมเนี่ยครับคอนกรีตนั้นพอเจอน้ำเยอะๆนะครับมันก็จะอมน้ำอมความร้อนนะครับแล้วก็คายไปอยู่อาคารด้านล่างเพราะตอนนี้นะครับก็จะใช้แผ่น EPS เนี่ยแหละครับเป็นระบบกันร้อนทั่วทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะถูกวางด้วยแผ่นระบบ EPS ทั้งหมดแล้วนะครับวางจนทั่วอาคารทั้งหมดนะครับหลังจากวางทั่วอาคารเสร็จนะครับเขาก็จะมีระบบการยึดนะครับซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของทีมงานคุณรุ่งโรจน์นะครับก็เป็นการทำระบบการยึดต่างๆนะครับก็ยึดจนแน่นหนานะครับเมื่อยึดจนแน่นหนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือนะครับนี่นะครับเขาก็จะยึดให้แน่นหนานะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านมาดูด้วยนะครับนี่ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการยึดแผ่นลงบนดาดฟ้าทั้งหมดนะครับการยึดนั้นก็จะเป็นการยึดโดยที่ใช้ระบบการยึดนะครับก็จะมีการออกแบบระบบการยึดเพื่อที่จะความแข็งแรงแล้วก็การยึดเกาะที่แน่นนะครับมีระบบการยึดสมบูรณ์แบบนะครับมีตั้งแต่การยึดด้วยกาวนะครับมีการล็อกแล้วก็มีการใช้ลวดขึงนะครับและที่สำคัญครับตามขอบนั้นก็จะมีการทำคอนกรีตไว้นะครับนี่ครับตามขอบนะครับตามขอบก็จะมีการทำระบบคอนกรีตไว้แบบนี้นะครับนี่คือตามขอบก็จะกล้องผมนะครับตามขอบก็จะทำเป็นระบบคอนกรีตไว้ซึ่งทางส่วนนี้ก็จะเป็นทางส่วนที่น้ำก็จะมีไหลไปตามจุดต่างๆได้นะครับนะครับปึ๊บนี่ครับ1การเว้นนั้นก็จะเว้นในส่วนที่เป็นระบบท่อนะครับแล้วก็เว้นให้น้ำสามารถไหลลงไปตามรางนะครับตามช่องว่างแล้วก็ไปลงที่ท่อระบายน้ำได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับตามขอบนั้นก็จะมีการวางแล้วก็มีการเสริมเหล็กไว้ด้วยนะครับตามขอบนั้นไม่ได้จบแค่คอนกรีตอย่างเดียวนะครับนี่ครับเขาก็จะมีการเสริมเหล็กไว้นะครับในจุดนี้นะครับเพราะการเสริมเหล็กในจุดนี้ก็จะเป็นการเสริมเพื่อเป็นการยึดตามขอบอย่างแน่นหนานะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ารอยต่อโฟมนั้นมันจะเยอะเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะโป้ตามรอยต่อต่างๆนะครับแล้วก็บางจุดก็จะเสริมด้วยตะข่ายไฟเบอร์เมทนะครับด้วยทีวีไฟเบอร์เมทแล้วสุดท้ายหลังจากเสร็จนะครับก็จะนี่เลยครับใช้ทีวี201รูปซิลนะครับทีวี201รูปซิลก็จะเป็นระบบกันซึมนะครับที่เนื้อข้างในก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับใช้ทีวี201รูปซิลในการทำระบบกันซึมเต็มพื้นที่ซึ่งตามคอนกรีตตามขอบนั้นเขาก็จะมีการทาแล้วนะครับนี่เห็นในร่มนะครับจุดนี้จะเป็นในร่มเห็นไหมครับว่านี่คือการทาด้วยทีวี201รูปซิลแล้วรอยต่อนี้ก็จะมีเหล็กเป็นตัวล็อกไว้ตามขอบเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่ก็เป็นทีวี201รูปซิลถังใหม่นะครับส่วนนู่นก็กำลังแบกมานะครับขึ้นมา5ชั้นก็หนักและเหนื่อยนะครับตอนแบกโฟมนั้นไม่หนักเท่าแต่ตอนแบก201รูปซิลนี่หนักจริงนะครับถังนึงก็20กิโลนะครับหนักเอาการอยู่นะครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของทีมงานที่กำลังติดตั้งอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณรุ่งโรจน์นะครับที่ทำอยู่ที่นี่สำหรับท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนที่กำลังทาใหม่ๆนะครับไปดูเนื้อของอะคริลิกนะครับเป็นสีเทานะครับที่ทาตามขอบตามรอยต่อนะครับก็จะเก็บรอยต่อได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำระบบกันซึมเต็มพื้นที่ทั่วบริเวณเลยนะครับทั้งหมดของการทำงานนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับหรือใครที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะที่บ้านก็นี่ครับจะป้องกันแดดอย่างไรจะป้องกันฝนหรือแดดที่ร้อนจะอย่างไรนะครับก็ลองเลือกใช้ในส่วนของการทำระบบกันซึมแบบนี้ได้นะครับก็ร้อนครับร้อนมากโคตรร้อนนะครับแล้วก็เป็นการทำงานอยู่ที่นี่นะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับนี่แหละครับใครที่สนใจนะครับผมก็อยู่ที่นี่นะครับก็ต้องมีแมสแต่ว่าพูดเยอะๆต้องเอาแมสออกนะครับไม่งั้นเสียงมันจะตอนเย็นนี่จะเจ็บคอมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาคุยโทรศัพท์บางทีใส่แมสแล้วก็เสียงก็จะต้อง
ออกพลังเยอะนะครับก็เห็นนะครับนี่คือด้านหลังของอาคารนะครับที่เป็นการทำระบบกันร้อนแล้วก็กำลังทำระบบกันซึมนะครับใครสนใจครับ0917893563แล้วก็ขอบคุณทีมงานคุณรุ่งโรจน์นะครับทำอยู่ที่นี่025264073นะครับ025264073หรือ0917893563หรือที่ LINE @สัญชัยนะครับร้อนมากๆเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อนะครับวันนี้คนขายโคมคนขายสีคนขายเสียงนะครับเราก็ตลอนกันไปทั่วนะครับวันนี้ก็มีนัดสำรวจหน้างานกับทีมคุณคณากรกันต่อนะครับก็เดี๋ยวไปสำรวจที่ไหนเย็นๆนะครับวันนี้สำรวจหน้างานกันเย็นๆก็ลองติดตามหรือพูดคุยกันนะครับวันนี้เราอยู่กันคนละที่นะครับคุณคณากรก็กำลังทำพิธีตั้งเสาเอกอะไรตั้งอะไรเปิดฤกษ์ต่อเข็มต้นแรกนะครับในการต่อเติมที่พุทธมณฑลผมก็อยู่แถวประชาอุทิศอยู่กันคนละที่คนละมุมคนละเมืองนะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีการนัดไปสำรวจหน้างานก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีกทีนึงนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอ่ะติดตามกันได้ทุกเรื่องราวนะครับก็สามารถสอบถามก็ได้วันนี้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกันนั้นลาก่อนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปต่อกันงานต่อไปรายงานอีกครับเราบอกว่าโควิด19ทำให้เศรษฐกิจเงียบแต่ช่างรู้คู่บ้านเงียบไม่ได้ครับเรื่องบ้านยังต้องดูแลยังต้องอาศัยกันอยู่ครับอยู่ที่บ้านดูแลบ้านว่างจากไปที่อื่นก็กลับมาดูแลบ้านดูแลบ้านกันอีกได้นะครับ0917893563 LINE สัญชัยหรือเข้าไปที่ LINE Open Chat ช่างรู้คู่บ้านครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มติดตามกันได้ครับขอบคุณครับ